คณะสงฆ์จังหวัดตราดจัดตั้งโรงทานตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแจกจ่ายข้าวกล่องข้าวสารให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19วันที่6พฤษภาคม2563พระบรเขตธรรมคณีเจ้าคณะจังหวัดตราดพร้อมด้วยคณะสงฆ์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราดร่วมกันจัดตั้งโรงทานตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกด้วยการแจกข้าวกล่องปรุงสำเร็จพร้อมด้วยข้าวสารบรรจุถุงขนาด2กิโลกรัมและผลไม้รวมทั้งสิ้น 1,000 ชุดมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019บริเวณศาลา100ปีตราดรำลึกหน้าศาลากลางจังหวัดตราดในขณะที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดมอบแอลกอฮอล์เจลให้กับประชาชนที่รับข้าวกล่องในครั้งนี้นอกจากนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสถานีอนามัยในเขตอำเภอเมืองตราดร่วมกับจิตอาสาพระราชทานเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยหลักเกาะและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนยังได้ตั้งจุดคัดกรองประชาชนรวมทั้งจัดระเบียบแถวเพื่อเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อีกด้วยพระบุรเขตธรรมคณีเจ้าคณะจังหวัดตราดได้กล่าวว่าคณะสงฆ์จังหวัดตราดจัดตั้งโรงทานครั้งนี้เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศาสดาของพระพุทธศาสนาและเนื่องจากในปีนี้พบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทำให้การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในวัดต่างๆต้องงดเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดทางคณะสงฆ์ในจังหวัดตราดจึงได้น้อมนำพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในการให้คณะสงฆ์จัดตั้งโรงทานอาหารปรุงสำเร็จข้าวผัดกระเพราไก่ไข่ดาวจำนวน 1,000 กล่องให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019